จารึกบุรีรัมย์เปิดฉากมิวสิคัลลมหายใจของแผ่นดินสุดงดงามยิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรตินิวส์มอนิเตอร์วันที่29กรกฎาคม2567 10:48 น.จังหวัดบุรีรัมย์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งกับงานลมหายใจของแผ่นดินกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567เปิดฉากวันแรกสุดงดงามตระการตาสมพระเกียรติผู้ร่วมงานกว่า 30,000 คนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเนืองแน่นเต็มพื้นที่ด้านหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนาแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความสามารถของคนบุรีรัมย์ตลอดถึงภาครัฐเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมางานลมหายใจของแผ่นดินมีกำหนดจัด3วันเต็มระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567ที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดได้เปิดฉากกิจกรรมวันแรกอย่างสุดประทับใจโดยจัดขึ้นหลังจากพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพิธีการเริ่มจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงการแสดงเทิดพระเกียรติที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างมากนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่างานลมหายใจของแผ่นดินถ่ายทอดความรักความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งเป็นลมหายใจของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด3วันคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 100,000 คนนายนฤชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการแสดงในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความสามารถของลูกหลานชาวบุรีรัมย์ตลอดถึงภาครัฐเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์มียอดจองเข้ามาถึงวันละ 30,000 คนเต็มทุกที่นั่งจึงได้มีการจัดเสริมเก้าอี้เพื่อรองรับประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือบางส่วนที่ Walk-in เข้ามาร่วมงานก็สามารถร่วมกิจกรรมได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานค่อนข้างคึกคักทั้งในส่วนของที่พักร้านอาหารมีการจองที่พักในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคมมากกว่าปกติเท่าตัวผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก72พรรษารัชกาลที่10พร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลรับบริจาคโลหิตจำนวน 7,200 ยูนิตทั้งภายในงานและโรงพยาบาล10แห่งในโครงการนอกจากนี้ยังมีโรงทานปันสุขบริการอาหารเครื่องดื่มเปิดให้บริการตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปมีร้านอาหารของดีบุรีรัมย์ร้านชื่อดังที่มาร่วมงานตลอด3วันกว่า240ร้านค้าบรรยากาศการจัดกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติลมหายใจของแผ่นดินเปิดฉากวันแรกอย่างสุดยิ่งใหญ่ตระการตามีการแรปด้านหน้าสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นสีขาวอย่างสวยงามเพื่อให้กลายเป็นจอขนาดยักษ์ฉายภาพด้วยเทคโนโลยี 3D มัพปิ้งนักแสดงและนักดนตรีลูกหลานชาวบุรีรัมย์กว่า200คนบรรเลงโดยวงดนตรีออร์เคสตรา
ออเคสตราวงใหญ่ผสมผสานเครื่องดนตรีอีสานใต้กว่า120ชิ้นมีการนำสถานที่ท่องเที่ยวและของดีบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งลูกชิ้นยืนกินกุ้งจ่อมผ้าไหมบุรีรัมย์และอื่นๆมาชูโรงตลอดการแสดงเนื้อความของมิวสิคัลลมหายใจของแผ่นดินเล่าเรื่องราวตัวละครลุงหมงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบนิกรที่อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารโดยลุงหมงได้เล่าให้กับหลานสาวที่พาเพื่อนมาเยี่ยมได้รับรู้ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประสบนิกรชาวไทยหลังจบโชว์มิวสิคัลเป็นการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมมิวสิคัลลมหายใจของแผ่นดินได้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2567บริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลมหายใจของแผ่นดินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุรีรัมย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ฟุตโน้ตจากงบประมาณระดับชาติสู่งบประมาณระดับท้องถิ่นประเด็นร้อนวันที่28กรกฎาคม2567 16:38 น.จากงบประมาณระดับชาติสู่งบประมาณระดับท้องถิ่นข้อเสนอของสก.พรรคก้าวไกลในการดึงคนนอกเข้าร่วมในการพิจารณาร่างงบประมาณกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ2568กำลังเป็นประเด็นในทางการเมืองด้านหนึ่งข้อเสนอนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์เห็นด้วยขณะเดียวกันด้านหนึ่งสก.พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยปมที่ได้กลายเป็นความร้อนแรงอย่างยิ่งก็คือในเบื้องต้นท่าทีของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะที่รับผิดชอบงานการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เห็นด้วยกับข้อเสนออันมาจากพรรคก้าวไกลแต่สก.มีความเห็นต่างและจำกัดเพียงก.เท่านั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจต่อองค์ประกอบภายใน50สมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างสังเคราะห์แยกแยะว่าดำรงอยู่อย่างไรก็จะเข้าใจในทิศทางแห่งการตัดสินใจคล้ายกับว่าเมื่อเป็นข้อเสนอจากพรรคก้าวไกลและได้รับการขัดขวางจากในด้านของพรรคเพื่อไทยจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสองพรรคใหญ่คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลกระนั้นหากศึกษาจากสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ภายใน50สมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็จะตระหนักว่ามีความซับซ้อนเป็นความซับซ้อนอันสะท้อนการเมืองเก่าการเมืองใหม่ข้อมูลพื้นฐานภายใน50สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นพรรคเพื่อไทย25เป็นพรรคก้าวไกล11เป็นพรรคประชาธิปัตย์9เป็นพรรคไทยสร้างไทย2เป็นอิสระ3คำถามก็คือทั้งที่เมื่อปี2565พื้นที่กรุงเทพมหานครสก.พรรคก้าวไกลได้รับเลือก14แล้วเหตุใดจึงเหลือเพียง11คำตอบก็คือคนหนึ่งย้ายจากสังกัดพรรคก้าวไกลไปสังกัดพรรคเพื่อไทยตั้งแต่หลังการเลือกตั้งคนหนึ่งย้ายออกไปเมื่อมีการจัดตั้งพรรคเส้นได้คนหนึ่งถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศจึงแยกออกจากพรรคก้าวไกลเป็นสก.อิสระโดยจำนวน25สก.พรรคเพื่อไทยคือเสียงส่วนใหญ่และน่าจะกำหนดทิศทางได้แต่ก็ไม่ควรมองข้ามบทบาทของก้าวสังกัดพรรคไทยสร้างไทยอย่างเด็ดขาดความเห็นโต้แย้งในที่นี้จึงมีได้เป็นเรื่องระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเท่านั้นหากแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างเก่ากับใหม่เด่นชัดยิ่งว่าพรรคก้าวไกลโยนปัญหาของคณะกรรมาธิการงบประมาณให้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้แม้จะรู้อยู่อย่างดีว่าสู้อย่างไรก็แพ้แต่ก็ไม่ยอมจำนนเท่ากับหนึ่ง
อาศัยภาพแห่งกรรมาธิการงบประมาณระดับชาติมาส่งผลสะเทือนต่อกรรมาธิการงบประมาณท้องถิ่นหนึ่งอาศัยกระแสกดดันจากภายนอกมาเป็นพลังในการต่อกรภายในเด่นชัดอย่างยิ่งว่ากระบวนในการเคลื่อนไหวนี้พรรคก้าวไกลมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงนิวส์มอนิเตอร์วันที่28กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 17 นาทีทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่28กรกฎาคม67กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณท้องสนามหลวงโดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2567ณอุทยานการบินกองทัพอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่28กรกฎาคม2567สำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด